เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสิระทำกับคุณปารีณาทำอ่ะเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะดูโง่เขาจะดูประสาทเขาจะดูป่วยเขาไม่ได้สนใจเพราะเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแขกเชื่อว่าลึกๆคุณสิระและคุณปารีณาก็ไม่ใช่คนที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ใช่คนที่ไม่รู้กาลเทศะไม่ใช่คนที่ไม่มีวุฒิภาวะขนาดนั้นแล้วแขกคิดว่าเราประเมินคุณปารีณาต่ำเกินไปแขกคิดว่าคุณปารีณาฉลาดกว่าที่เราคิดเยอะแล้วเห็นไหมคะว่าทุก movement ของคุณปารีณาเขาทำอย่างมีสติการยกมือสายตาที่มองคำพูดของคุณปารีณาเป็นคำพูดที่ช้าพูดช้าพูดชัดพูดมีสติกว่าแขกอีกเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ติดกับดักเลยอย่ามานั่งข้างผมอย่ามากอดผมกันแล้วกันจากประโยคนี้มันทำให้ประโยคของคุณศิระมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีว่าคุณไปมองโทรศัพท์เขาหรือไปมองอะไรเขาแล้วท้ายที่สุดอะเรื่องมันก็โอละเหโอละพ่อคนกำลังจะทำงานก็กลายมาเป็นเรื่องเละตุ้มเป๊ะแบบนี้ท้ายที่สุดอ่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะถูกดิสเครดิตในฐานะประธานกรรมาธิการแล้วเหตุที่จะปลดพลเอกเสรีพิสุทธิ์ออกจากประธานกรรมาธิการก็จะมีน้ำหนักขึ้นแล้วไม่เห็นหรอคะว่าคนอื่นกรรมาธิการท่านอื่นนั่งเป็นพระอันดับหมดเลยอ่ะ ไม่มีใครทำอะไรได้มันก็เท่ากับว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อ่ะควบคุมกรรมาธิการไม่ได้ในฐานะประธานคุณไม่สามารถทำให้วาระต่างๆมันดำเนินไปได้เพราะคุณมัวแต่ไปเล่นเกมเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ควรจะทำอ่ะต้องเพิกเฉยต่อการกระทำของสองคนนี้แต่มันยากไงพี่แขกยากว่าลุมเขาทีละสองคนคนอื่นไม่ได้ช่วยเขาเลยอ่ะคนอื่นต้องช่วยแล้วอย่างคุณปารีณาเขาจะย้ายที่นั่งเขาจะมาประท้วงเรื่องที่นั่งอ่ะก็ต้องพูดไปเรียบๆสั้นๆว่านั่งตรงไหนก็นั่งตรงนั้นเพราะมันไม่ผิดกฎแล้วกฎก็คือห้ามใช้โทรศัพท์ขณะประชุมแล้วก็เรียนเชิญกรรมาธิการคนอื่นพูดแล้วก็เขาจะพูดก็ปล่อยเขาพูดไปแต่กรรมาธิการคนอื่นที่จะพูดเรื่องงานก็พูดอยากจะพูดคู่กันสองเสียงก็ปล่อยให้พูดไปเขาทำเขาวิธีเขาคือใช้วิธีเหมือนเด็ก3ขวบที่กำลังจะดื้อกับพ่อแม่เขาไม่สนใจไงเขาทำตาใสใส่เงี้ยก็นั่นตรงนี้ก็มาสอบตกนั่นตกนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่รีสมันเป็นสิ่งที่สู้เขายากครับใช่ทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงก็คือผมคิดว่าบางเรื่องเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยต้องรู้จักรวมกันแล้วทำงานให้มันสำเร็จเพราะเรื่องเนี้ยต่อให้ผลสำเร็จในการตรวจสอบเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครดิตของคุณเสรีคนเดียวนะครับดังนั้นพรรคฝ่ายค้านน่าจะคิดเกมแต่อาจจะไม่ต้องคิดเกมแนวนี้ก็คือส่งคนแบบนี้เข้ามาลุยกันเนี่ยนะแต่คนที่นั่งอยู่เมื่อกี้เนี่ยถ้าตาผมไม่ฝ่ายผมเห็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอยู่ในกรรมาธิการชุดนี้ควรจะพูดนะแล้วควรจะช่วยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ผมรู้สึกว่าผมเห็นนะเมื่อกี้อนุดิษฐ์ผมเห็นอนุดิษฐ์นั่งอยู่นะแค่คิดว่ากรรมาธิการทุกคนในนั้นถ้ามีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอและเห็นคุณค่าของการทำงานของกรรมาธิการที่ตัวเองนั่งอยู่ต้องช่วยไม่ให้มีคนมาแก้ผ้าปิดวิ่งบนสนามฟุตบอลแบบนี้เพราะเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจนักข่าวเองเนี่ยถ้าเอนจอยกับข่าวแบบนี้เนี่ยบ้านเมืองมันไม่ไปไหนนะสิ่งที่คุณควรจะทำคือคุณควรจะเริ่มไปสัมภาษณ์กรรมาธิการแต่ละคนว่าบรรยากาศจริงๆมันเป็นยังไงจากความเห็นของแต่ละคนนะครับเพื่อให้ดูว่าคนอื่นเนี่ยเขาทำงานหรือเปล่าหรือเขาก็เอนจอยนั่งดูไอ้แบบเรื่องแบบนี้คือเกิดเหตุการณ์วันนี้นะคุณเป็นนักข่าวไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นกลางขนาดที่คุณไม่ทำอะไรไงคุณสามารถที่จะเชฟประเด็นบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมได้อะนะอาจารย์พิษวันนี้นะคุณปารีณากับคุณศิระเปิดแชมเปญฉลองที่บ้านนะเพราะเกมนี้เป็นของเขาหมดวันนี้นะนะฮะกลายเป็นว่าการประชุมกรรมาธิการครั้งต่อไปเนี่ยก็ต้องอาจจะรอดูอีกว่ามันมีช็อตอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าเฝ้าจับตามองกันเลยทีเดียวนะฮะทีนี้เรื่องของสาระเกี่ยวกับการประเด็นที่หลายคนจับตามองว่าจะมีการถอดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยออกจากตำแหน่งประธานหรือเปล่าเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการลงมติกันนะฮะมีจำนวนกรรมาธิการทั้งหมด14คนมีมติ7ต่อ2เสียงไม่เห็นด้วยกับการที่นำเรื่องการถอดถอนพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะฮะเข้ามาในที่ประชุมแต่ให้คุณศิระเนี่ยไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเองนะครับสองเสียงนี้ต้องเดาไหมฮะมี4คนงดออกเสียงเป็นว่าเป็นฝั่งของรัฐบาลเป็นพรรคร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะร่วมก็อาจจะรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วอยากจะตัดมือทิ้งทั้งแต่ว่าก่อนลงมติเนี่ยก็มันก็มีเหตุวุ่นวายนิดนึงคือคุณศิระเนี่ยเขาชวนให้สัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับwalk out ออกไปไม่มีใครสนับสนุนหนุนไงครับนะคือไม่คุยกันมาก่อนนะฮะหรือเขาไม่คุยด้วยอันนี้ต่างกันนะ
ผมไม่คุยกันมาก่อนกับเขาไม่คุยด้วยนี่ต่างกันนะครับผมนะฮะแต่คุณศิริก็ยังยืนยันนะครับวันที่2ธันวาคมคือวันจันทร์เนี่ยจะไปยื่นปปช.เอาผิดพันตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีใช้คำสั่งเรียกนายกและรองนายกโดยไม่มีมติที่ประชุมรวมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการโดยมิชอบต่อมาคุณศิริก็ระบุกรณีที่มีมติของที่ประชุม7ต่อ2เห็นว่าไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมาธิการผู้มาเสนอ4คนเป็นส.ส.พรรคร่วมว่าไม่ได้ผิดหวังและเคารพดุลพินิจทุกท่านแต่ยืนยันว่าอะไรนะฮะทุกตำแหน่งในกรรมาธิการนั้นเปลี่ยนแปลงได้นะครับและอย่างเงี้ยไม่มีใครโหวตให้โหวตเอาคุณศิริกับคุณปรินาออกได้แต่อันนี้ก็ต้องชื่นชมสปิริตของส.ส.ที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลที่นั่งอยู่ในกรรมธิการชุดนี้ว่าอย่างน้อยก็ยังมีสติสัมปชัญญะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วค่ะคือก็อาจจะคิดง่ายๆว่าออกไปเขายังต้องมีหน้ามีตาในสังคมนะนั่นแหละก็ยังมีสติสัมปชัญญะเองค่ะ